นายณัฐวุฒิใส่เกลือแกนนำเครือข่ายขับไล่ประยุทธ์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าภายในรัฐบาลประยุทธ์วันนี้มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงและคู่ขัดแย้งก็ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์กับร้อยเอกธรรมนัสแต่เป็นความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเพียงแต่ฝ่ายของพลเอกประวิตรมีร้อยเอกธรรมนัสเป็นตัวเดินเป้าหมายของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่นี้ก็มีความรุนแรงถึงขั้นต้องพังกันไปข้างหนึ่งจากเดิมที่ฝ่ายของพลเอกประวิตรอาจจะต้องมีการจัดสรรอำนาจใหม่จัดระเบียบอำนาจในฝ่ายรัฐเสียใหม่ให้กลุ่มตัวเองพวกตัวเองอยู่ในสถานะที่แข็งแรงกว่านี้หรืออย่างน้อยที่สุดให้ขั้วอำนาจของตัวเองเป็นเหมือนตอนรัฐบาลคสช.ยุคแรกๆนายณัฐวุฒิกล่าวว่าหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วมีเหตุการณ์ที่ถึงขั้นเป็นคดีพยายามฆ่าหมายความว่าในเหตุการณ์นั้นฝ่ายร้อยเอกธรรมนัสและพวกเตรียมจะโหวตล้มพลเอกประยุทธ์ความไว้วางใจสนิทแนบแน่นดังเก่าจึงไม่มีพอมาถึงปัจจุบันประกอบกับมรสุมรอบด้านร้อยเอกธรรมนัสก็พาพรรคพวกออกไปเป็นพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วเดินเกมเขย่าขวัญรัฐบาลทุกวันนี่คือเกมที่แรงขึ้นในช่วงที่รัฐบาลกำลังขาลงเหตุการณ์บีบบังคับให้พลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจความเคลื่อนไหวของซีกพลเอกประวิตรถ้าล้มได้ก็คงคิดว่าอยากล้มส่วนการวิเคราะห์ของสื่อมวลชนบางส่วนที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องการที่จะอยู่ยาวก็ไม่ผิดเพราะพลเอกประยุทธ์มีเป้าหมายที่อยากจะเป็นเจ้าภาพเอเปกและอยากเป็นนายกรัฐมนตรีจนครบเทอมแล้วเป็นอีกทีแต่ในความเป็นจริงวันนี้พลเอกประยุทธ์อยู่ยากแล้วที่บอกว่าจะผ่านทางตันโดยการปรับครม.ให้เก้าอี้กับฝ่ายพลเอกประวิตรตามที่ร้อยเอกธรรมนัสต้องการจะเป็นจริงไปได้หรือการปรับครม.ยามนี้ใครจะเป็นคนได้แต้มถ้าพลเอกประยุทธ์ปรับครม.ตามที่พลเอกประวิตรหรือร้อยเอกธรรมนัสต้องการก็เท่ากับว่านายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพลูกน้องตัวเองขู่ได้บีบได้และได้ตามต้องการด้วยนายณัฐวุฒิยังกล่าวว่าผมเชื่อมั่นว่าความขัดแย้งในครั้งนี้ถึงขั้นที่ว่าพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากอำนาจเพราะเวลานี้ฝ่ายสมประโยชน์กันอยู่ในรัฐบาลแต่ละพรรคแต่ละกลุ่มเริ่มคิดเหมือนกันว่าให้ความพังทั้งหมดใน8ปีไปลงที่พลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวต่อให้นายเสสกลไปทำพรรคการเมืองก็มีคำถามง่ายๆว่าใครจ่ายใครจัดการกับพรรคการเมืองนี้พลเอกประยุทธ์แกเป็นทหารบกแต่แกนุ่งกางเกงทหารเรือซึ่งไม่มีกระเป๋าดังนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่ควักจ่ายแน่ๆไม่เหมือนกับพลเอกประวิตรที่แม้จะเป็นทหารบกแต่นุ่งกางเกงรบพิเศษกระเป๋าเยอะเต็มขาไปหมดและแม้พลเอกประวิตรอาจจะเดินช้าแต่ควักเร็วแน่นอนนี่อาจจะเป็นฉายาป้อมโอนไวฉะนั้นในพรรคพลังประชารัฐมีขุมอำนาจคสช.ทั้งหมดตลอด8ปีที่ผ่านมาทุนมาจากพลเอกประวิตรนายณัฐวุฒิกล่าว